มาที่อีกหนึ่งข่าวดีๆกันบ้างดีกว่านะครับเมื่อหนุ่มรอนเอฟ5นะครับตอนนี้เนี่ยก็ขอพักงานสักพักหนึ่งนะครับก็ขอไปบวชนะครับเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ครับถึงเวลาทำหน้าที่ลูกผู้ชายแล้วเลยครับทดแทนบุญคุณพ่อแม่หนุ่มเทพจากบ้าน True F ครับอย่างหนุ่มรอนหรือว่ารอน F5 ก็ขอกราบลาเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อเช้าวันนี้ที่วัดนวลจันทร์พร้อมยังบอกอีกด้วยนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีฤกษ์ศึกเพราะว่าต้องรอดูความเหมาะสมอีกทีนึงครับแต่ว่าก็ตั้งใจว่าจะให้เกิน15วันส่วนฉายาที่ได้รับนั้นก็คือจิตสัทโธนะครับที่มีความหมายว่าผู้มีศรัทธาดำรงอยู่แล้วพร้อมทั้งมีการอัปเดตอาการป่วยที่เส้นเลือดในตาแตกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างส่วนงานนี้นะครับก็มีญาติสนิทมิตรสหายคนในครอบครัวและเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยมาร่วมพิธีอย่างมากมายเลยครับดีใจครับแล้วก็เหมือนปลื้มปิติเพราะว่าถือว่าเป็นเขาเรียกว่าบุญใหญ่ครับที่ผมคิดว่าคือหนึ่งในชีวิตของผมคืออยากจะบวชอยู่แล้วนะก็ถือว่าเป็นจังหวะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีครับก็ขอเขาเรียกว่าอนุโมทนาบุญให้กับทุกคนด้วยนะครับผมครั้งนี้ครับเพราะว่า6ปี7ปีมาเนี่ยผมทำงานมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่ผมออกจากบ้านเอฟมานะก็ถือว่าอาจจะให้เวลากับตัวเองครับจริงๆแล้วก็ตั้งใจเอาไว้ให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าเรื่องวันเดี๋ยวต้องดูเรื่องเลิกศึกเรื่องอะไรอีกทีนึงครับเดี๋ยวจะดูนะครับจะปรึกษาเจ้าอาวาสว่าเรื่องเลิกศึกจะเป็นวันไหนก็ชายาที่ผมได้รับก็คือจิตตสัทโธครับแปลว่าผู้ที่มีศรัทธาดำรงอยู่แล้วครับก็ต้องขอบคุณทางเจ้าอาวาสและก็ทางพระพี่เลี้ยงด้วยครับที่ดูแลแล้วก็ตั้งฉายาให้ผมครับคือจังหวะปกติผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตาเลยครับแต่ว่าก่อนบวชประมาณ2วันเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าเส้นเลือดฝอยในตาแตกครับผมใช่แล้วก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นเลยครับบริเวณตาด้านซ้ายนี่แหละครับแต่ว่าดีขึ้นใช่ครับดีขึ้นผมก็ห่วงเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดมีสุขภาพไม่ดีหรือว่าเลือดตกยางออกก่อนที่จะบวชเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีครับแต่ว่าก็ถือว่าตอนนี้ก็เรียบร้อยดีครับนอกจาก